ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับที่เคารพรักชาวพิษณุโลกแล้วก็แฟนเพจของหมองปฏิพัฒน์ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดคลองวัดไร่นะครับที่บางระกำที่เมื่อคืนนี้นะครับก็มีอัคคีภัยนะรุนแรงนะครับทำให้กุฏิของทางวัดนะครับก็เสียหายไป10กว่าหลังแล้วก็มีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับได้บาดเจ็บด้วยแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลบางระกำเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็เข้ามาได้ลองสำรวจดูนะครับว่ากองพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้ามาพิสูจน์แล้วก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าสายไฟเก่ามากนะครับแล้วก็อาคารเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับก็ความเสียหายก็เรียกได้ว่าเกือบ 100% นะครับแล้วก็ถ้าความช่วยเหลือที่ชาวพิษณุโลกหรือพี่น้องจากทั่วประเทศนะครับจะช่วยกันได้ตอนนี้ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเนี่ยก็มีบริจาคเพียงพอแล้วนะครับแต่ส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนก็น่าจะเป็นเรื่องของปัจจัย